วัสดีค่ะสาทีพีเอ็มมอเตอร์อิมพอร์ตค่ะวันนี้พามาทำความรู้จักกับ Toyota GR86 ครับค่ะเบสิครถสปอร์ตล้อกระทะสำหรับสายลมแข่งโดยเฉพาะจะโดดเด่นน่าสนใจแค่ไหนไปชมพร้อมกันกับสาได้เลยค่ะคันนี้นะคะ Toyota GR86 2.4 ครับค่ะเบสิกนั้นนะคะไม่ได้มีแค่ตัวรถที่น่าสนใจเท่านั้นก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่า Toyota GR86 เนี่ยเขามีทั้งหมด3รุ่นย่อยด้วยกันนะคะนั่นก็คือตัวรุ่น SZ RZ และคันนี้ R4 นั่นเองซึ่งทั้ง2รุ่น RZ และ SZ นั้นมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้แต่รุ่นนี้มีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นค่ะเนื่องจากที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะผลิตรถรุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนั่นเองโดยทีมพัฒนาของทีม Toyota GR Gazoo Racing นั่นเองแต่คันนี้นอกจากได้ความเป็น GR Gazoo Racing แล้วเรายังมาพร้อมกับตัวชุดแต่ง GR Sport ทำให้รถนั้นดูสวยสปอร์ตเข้าไปอีกเรียกว่าเป็น Double GR เข้าไปไม่ซ้ำใครแน่นอนค่ะสำหรับไฟหน้าของรุ่นนี้นะคะเป็นแบบไบบีม LED ปรับสูงต่ำอัตโนมัตินั่นเองค่ะในส่วนของล้อกระทะสีดำแบบนี้นะคะหลายๆท่านอาจจะดูแปลกตาไปซะบ้างนะคะเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจว่ารถสปอร์ตที่เป็น2ประตูแบบนี้จะต้องมาพร้อมกับล้อแม็กที่เป็นลวดลายสุดแสนจะเท่นั่นเองแต่สำหรับคันนี้ทำไมถึงใส่ล้อกระทะมาเพราะว่า Toyota เนี่ยเขามีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นนะคะเปลี่ยนเป็นล้อตามสไตล์การตกแต่งของผู้ใช้งานนั่นเองค่ะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ FA24 Boxer 4 สูบนอนนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2,400cc ที่ให้กำลังสูงสุดนะคะอยู่ที่235แรงม้าและแรงบิดเนี่ยอยู่ที่250นิวตันเมตรถังจุน้ำมันเนี่ยให้มาสูงสุดถึง50ลิตรด้วยกันและอัตราการสิ้นเปลืองนะคะตาม EcoStick เนี่ยให้ไว้ที่12กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองค่ะและเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดขับเคลื่อนด้วยล้อหลังนั่นเองค่ะพามาชมด้านในกันบ้างนะคะสำหรับภายในห้องโดยสารนะคะก็จะเป็นโทนดำทั้งหมดเลยตัวเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าให้ความโอบกระชับนะคะก็เป็นสไตล์สายนักซิ่งนั่นเองนะคะรุ่นนี้อย่างที่สาแจ้งว่าเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะมาพร้อมกับตัวเบรกมือที่เป็นก้านดึงแบบนี้ปุ่มพุชสตาร์ทนะคะให้มาเป็นสไตล์ GR Sport แบบนี้แล้วนะคะพวงมาลัยหุ้มหนัง GR นะคะนอกจากนี้โหมดการขับขี่เนี่ยยังมีโหมดแทร็กให้ลูกค้าเลือกใช้งานได้ด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยรถน่าใช้น่าซิ่งมากๆเลยนะคะส่วนระบบความปลอดภัยของรุ่นนี้ที่ให้มา 1. Percolation Brake Constant ระบบเตือนก่อนการชน2. Lane Departure Warning แจ้งเตือนคนขับเมื่อรถเริ่มเคลื่อนที่ออกจากเลน 3. Sway Warning ระบบเตือนเมื่อผู้ขับขี่มีอาการเหนื่อยล้า 4. Preconding Vision Start Notification Function ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว 4. VSC ระบบควบคุมการทรงตัว 5. ระบบ ABS with EBD ระบบป้องกันล้อล็อกพร้อมกระจายแรงดันน้ำมันเบรกและเซ็นเซอร์ถอยหลังค่ะเห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่า Toyota GR86 RC คันนี้น่าใช้น่าเป็นเจ้าของกันมากๆเลยนอกจากดีไซน์ทรงสปอร์ตแล้วชุดแต่งสุดสปอร์ตอีกเรายังทำราคาสุดพิเศษให้กับลูกค้าเพียง2ล้านต้นเท่านั้นทำให้ลูกค้าเนี่ยยังมีงบอีกเยอะนะคะในการไปตกแต่งคันนี้แบบจัดเต็มกันได้เลยค่ะสนใจเข้ามาหาเราได้เลยที่ TPM Motor Import ค่ะสาขากาญจนาภิเษกจะมาหาสาหรือว่าท่านอื่นก็ได้นะคะสนใจติดต่อข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะคะตามข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยค่ะวันนี้สาและทีมงานขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ